ุดค่ะข่าวปลอมอย่าไปแชร์นะคะเบอร์โทรจากกรมบัญชีกลางโทรสอบถามเลขบัญชีแล้วบอกคุณกบเบอร์เลขที่บัญชีอะไรเดี๋ยวจะโอนตังไปให้ 2,000 มีเหรอโอ้ไม่น่าจะมีเลยค่ะนะคะตามที่มีข่าวที่เป็นประเด็นนี้ออกมาเบอร์โทรจากกรมบัญชีกลางโทรสอบถามเลขที่บัญชีเพื่อแจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพ 2,000 ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเค้าก็ดำเนินการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็พบว่าประเด็นนี้เป็นข่าวปลอมค่ะเป็นข่าวปลอมค่ะเพราะว่ามันมีการแชร์ข้อมูลบอกว่ากรมบัญชีกลางนั้นใช้เบอร์082จำให้แม่นะคะ082ขึ้นต้นด้วย082เนี่ยต้องระวัง0829464808โทรขอเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีทั้ง2แบบนี้เลยเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็จะแจกเงินเบี้ยยังชีพ 2,000 บาทให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังชี้แจงบอกว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยไม่มีนโยบายแบบนี้นะไม่มีนโยบายในการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับบำนาญคนละ 2,000 บาทเมื่อได้ตรวจสอบหมายเลขดังกล่าวแล้วนะคะปรากฏว่าหมายเลขนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดใช้งานแล้วก็ไม่เคยมีผู้เสียหายจากสาเหตุนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวปลอมไม่มีการแชร์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโดยหากว่าเป็นการดำเนินการแบบนี้จะมีมาตรการนะคะกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีจากประชาชนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่ออย่าเด็ดขาดนะคะอย่าบางคนเนี่ยเผลอโอนก็มีนะยาเด็ดขาดค่ะอันตรายนะคะส่วนวันนี้